Every Day with God พอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2023ซีรีส์ถูกสร้างอย่างมีเป้าหมายวันที่5สนุกไปกับคลื่นลมเราไม่อาจกลายเป็นนักโต้คลื่นได้ผ่านเพียงการตัดสินใจว่าจะเป็นการเป็นนักโต้คลื่นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่หากมีกำแพงสูงที่ขวางกั้นอยู่เส้นทางแห่งการเป็นนักโต้คลื่นมาพร้อมกับคลื่นลมและแรงปะทะขนาดมหึมาการจะโต้อยู่เหนือคลื่นลมของทะเลใหญ่นั้นต้องอาศัยความสัมพันธ์อันแนบแน่นลึกซึ้งนักโต้คลื่นต้องเป็นหนึ่งเดียวกับท้องทะเลการเป็นนักโต้คลื่นไม่ใช่เพียงการยืนขึ้นเหนือผิวน้ำบนกระดานด้วยท่าทางเท่ๆหากแต่ผ่านเวลานับปีแห่งการฝึกฝนบาดแผลจากแนวปะการังรอยฟกช้ำการกระแทกของคลื่นและกระดานเมื่อนั้นเองที่นักโต้คลื่นได้ถือกำเนิดขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือหากเราถามนักโต้คลื่นฝึกหัดว่าพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาจะตอบว่าไม่รู้สึกถึงการพัฒนาของตนเองสักเท่าไหร่แต่สำหรับคนนอกอย่างเราที่เฝ้ามองดูจากบนฝั่งเรากลับรู้สึกทึ่งและอัศจรรย์ใจกับสิ่งที่ได้เห็นการได้เฝ้ามองใครคนหนึ่งเติบโตในฐานะนักโต้คลื่นช่างเป็นความชื่นชมยินดียิ่งนักในอีกแง่หนึ่งเราทุกคนต่างไม่เคยจากลงปั้นกระดานโต้คลื่นของพระเจ้าไปไหนเราจะมีชีวิตที่บริบูรณ์ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้เป็นช่างปั้นและเราจะโต้อยู่เหนือคลื่นลมในฐานะกระดานที่เสร็จสมบูรณ์ดังที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้เมื่อวันสุดท้ายนั้นมาถึงในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่2กล่าวว่าโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อการเข็นเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าการเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูคือการยอมให้พระเจ้าปั้นแต่งเราตามพระฉายของพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ตลอดชีวิตบนโลกนี้นี่แหละคือการเดินทางที่แสนงดงามเมื่อเราดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตในเรื่องราวของเราเองจงจำไว้ว่าเรากำลังอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นนายช่างเอกให้เราได้สนุกไปกับการโต้คลื่นในวันนี้จงจดจำช่วงเวลาที่น่าประทับใจให้เส้นร่างอันงดงามได้พาดผ่านชีวิตของเรายอมให้เรื่องราวแห่งความเชื่อของเรากลายเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าที่จะปรากฏให้โลกนี้ได้เห็นในพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อที่8ข้าแต่พระยาเวบัดนี้พระองค์ยังเป็นพระบิดาของพวกข้าพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียวและพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลงานของพระหัตถ์พระองค์สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้นะคะมีบทเรียนใดที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราได้ใช้เวลาเรียนรู้เป็นเวลานานเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นพระพรหรือเป็นการลงโทษจากพระเจ้าและมีคลื่นลมหรือทะเลใดที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราโต้อยู่เหนือคลื่นลมนั้นหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสำแดงความรักและพระเมตตาคุณแก่เราเราขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราอย่างเจาะจงและมีวัตถุประสงค์เรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ถูกสร้างมาโดยบังเอิญแต่ถูกปั้นแต่งมาอย่างดีเลิศเพื่อให้โต้อยู่เหนือคลื่นลมขอทรงให้เราได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์ของเราในพระหัตถ์ของพระองค์ขออย่าให้เราย่อท้อและกล้าหาญและพร้อมเผชิญทุกสิ่งได้เพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นช่างปั้นเป็นผู้เสริมกำลังของเรา เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ